This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์อีกครั้งหนึ่งนะคะพบกับเราสองคนเช่นเคยค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะครับก็พบกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็คุณจิตรินในห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถฟังได้อ่านหนังสือได้มีความสุขได้โดยที่สามารถทำอย่างอื่นไปด้วยได้นะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าจะอยู่ที่ไหนๆในโลกก็ตามค่ะสามารถใช้บริการห้องสมุดแห่งนี้ได้ไม่จำกัดเวลาด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการได้ในหลายๆช่องทางค่ะใช้บริการได้ทั้งทางเว็บไซต์นะครับ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Podbean แล้วก็ Spotify ครับผมแล้วก็ยังมี YouTube ด้วยนะครับเป็น YouTube Channel Thai PBS Podcast ครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็นับถอยหลังค่ะกับเรื่องสั้นก่อนเรื่องสุดท้ายของออุดากรนะคะกับเรื่องที่ชื่อว่ารูปสีน้ำมันค่ะรูปสีน้ำมันคืองานศิลปะก็จะมีภาพสีน้ำสีอะคริลิกแล้วก็สีน้ำมันอันนี้เป็นรูปสีน้ำมันนะคะเป็นชื่อเรื่องที่ไม่ได้บอกอะไรเลยใช่ครับมาแบบนี้เดาไม่ได้เลยสักทางเป็นคำธรรมดาธรรมดาครับรูปสีน้ำมันก็แสดงว่ารูปสีน้ำมันรูปนี้มันจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังใช่ใช่ก็ต้องลองติดตามกันนะคะว่ารูปสีน้ำมันนี้เนี่ยเป็นรูปสีน้ำมันของใครเป็นรูปสีน้ำมันที่ใครเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนวาดและมันมีความหมายอย่างไรกับงานเขียนของออุดากรค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะไปหาอ่านเองก็ต้องบอกว่างานเขียนของออุดากรมีจัดพิมพ์โดย2สำนักพิมพ์ค่ะสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะรวมเล่มในชื่อว่าตึกกรอสก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มเล็กๆมีเรื่องสั้น7เรื่องสำนักพิมพ์สีปัญญาค่ะจัดพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือปกแข็งมีเรื่องสั้นทั้งหมดนะคะ21เรื่องค่ะใช้ชื่อในการรวมเล่มว่าชั่วชีวิตกับออุดากรก็แล้วแต่ว่าจะสนใจเล่มใหญ่เล่มเล็กแบบไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าเรื่องสั้นของออุดากรนั้นมีเสน่ห์มีเอกลักษณ์แล้วก็ชวนติดตามอย่างที่ได้ติดตามฟังจากห้องสมุดหลังไมค์นี่แหละค่ะเอาละได้เวลาที่เราจะไปสำรวจภาพสีน้ำมันกันแล้วนะคะคุณจิตเรนอยากรู้แล้วครับพี่ว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าเช่นนั้นไปดูกันเลยค่ะกับรูปสีน้ำมันรูปนี้ค่ะใบหน้าของชายชราคนนั้นยิ้มละไมขณะที่ก้าวเข้ามาในห้องรับแขกนั้นอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับคนใช้ที่เชิญถาดเครื่องชุดกาแฟติดตามมาข้างหลังที่จริงมันควรจะเป็นบารันดีมากกว่าสำหรับคุณผู้ชายในคืนที่ฝนกำลังตกหนักและอากาศเยือกเย็นเช่นนี้แต่ผมเสียใจจริงๆครับที่บ้านของผมเผอิญไม่มีติดสำรองไว้เลยกระเกตเหลือบมองตาดูคู่มั่นของเธอแวบหนึ่งแล้วก็หันไปยิ้มอย่างอ่อนหวานกับเจ้าของบ้านโอ้เพียงเท่านั้นเราก็ขอบพระคุณมากเหลือเกินแล้วค่ะคุณลุงไม่น่าจะต้องลำบากถึงเพียงนี้ดิฉันคิดว่าเรากำลังจะรบกวนเจ้าของบ้านมากเกินไปแค่ได้อาศัยบ้านหลบฝนแบบนี้
ได้มีกาแฟร้อนๆดื่มอย่างนี้แล้วคุณลุงยังพูดถึงบรันดีอีกคู่มั่นของหล่อนเหลือบมองอย่างอัศจรรย์ใจเมธยิ้มอยู่ในใจเมื่อเห็นประกายตาและใบหน้าของเธอบอกความจริงใจไปกับน้ำเสียงนั้นดูเหมือนกระเกตจะลืมไปแล้วถึงเจ้าออสตินที่จอดแซวตากฝนอยู่ข้างหน้าและดูเหมือนจะลืมไปสนิทว่ากว่าเจ้าทาดาจะกลับจากบางปูและขอแบ่งน้ำมันจากมันได้ก็คงจะร่วมสองยามไปทีเดียวเขาคิดในใจอยู่อีกเหมือนกันฝนภายนอกยังคงตกหนักเหมือนอย่างเก่าเมธยิ้มนิดนึงให้กับผู้ที่เลื่อนถ้วยกาแฟอันหอมกรุ่นซึ่งยังร้อนๆมาให้กับเขาตรงหน้าแล้วก็หันไปขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยตนเองอีกครั้งกลิ่นกาแฟทำให้ชายหนุ่มสบายใจขึ้นความหงุดหงิดที่เกิดจากน้ำมันรถยนต์หมดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวและการต้องนั่งเผชิญหน้าอยู่กับคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นมาก่อนภายใต้ชายคาของเขาในยามวิกาลที่ฝนกระหน่ำลงมาราวกับฟ้ารั่วเช่นนี้คลายไปเกือบหมดสิ้นเมื่อได้จิบรสของกาแฟจากถ้วยที่วางอยู่ตรงหน้าหูตาสว่างขึ้นร่างกายอบอุ่นขึ้นและมันมากพอที่จะทำให้เมธรู้สึกพอใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าตั้งแต่ชายแก่ใจดีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตรงหน้าตลอดไปถึงอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในห้องที่เขานั่งขดตัวอยู่ในตอนนี้ห้องนั้นไม่สู้จะกว้างนักฝาผนังฉาบด้วยสีชมพูแกมขาวซึ่งซีดลงไปด้วยการเวลาจนเกือบจะเหลือเพียงสีขาวสีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็มีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งโดยการตกแต่งอย่างประณีตและจงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในบ้านหลังนี้ทำให้มันมีชีวิตและเปล่งปลั่งงดงามอย่างประหลาดเมธเหลือบตาที่เต็มไปด้วยความชมเชยกึ่งพิศวงดูใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยการคุยที่ออกรถอยู่กับชายชราผู้นั้นฝีมือของชายแก่ผู้นี้เหรอชายหนุ่มถามตัวเองอย่างครางแคลงแต่ชั่วขณะหนึ่งที่คนรอบสังเกตท่วงท่าและบุคลิกภาพของชายชราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นวมตัวหนึ่งต่อหน้าแขกที่เป็นสุภาพสตรีอย่างการะเกตเขาได้เห็นประกายตาที่อ่อนโยนลึกซึ้งได้เห็นใบหน้าที่สกาวไปด้วยสีสันซึ่งเขาเชื่อว่าควรจะมีแต่ในบุคคลที่เป็นศิลปินหรืออย่างน้อยบุคคลที่ฝักใฝ่ใจอย่างดื่มลึกในชิ้นงานของศิลปินเท่านั้นเมธก็เชื่อสนิทจะมีใครซะอีกในเมื่อบ้านนี้นอกจากตัวแกเองและคนใช้เมื่อครู่แล้วก็ไม่มีวี่แววของชีวิตใดเลยชายหนุ่มยืนยันกับตัวเองเขาเลื่อนถ้วยกาแฟให้พ้นไปจากหน้าเล็กน้อยขณะหันไปยิ้มรับความเห็นของกระเกตเขาเพิ่งจะจับใจความที่เป็นหัวข้อสนทนาระหว่างหล่อนและชายสูงอายุผู้เป็นเจ้าของบ้านได้ในขณะนี้เองหญิงสาวกำลังถามด้วยความทึ่งอันเดียวกับความทึ่งของเมธที่มีต่อความงดงามเปล่งปลั่งที่น่าพิศวงของบ้านหลังนั้นหล่อนได้ถามชายชราผู้เป็นเจ้าของบ้านถึงบุคคลที่ตกแต่งห้องต้อนรับที่เธอกำลังนั่งอยู่นั้นสวยเหลือเกินค่ะเมธเห็นด้วยกับเกตไหมเธอเบือนหน้ามาถามเขาเมธตอบรับคำถามคู่มั่นอย่างจริงใจทั้งคู่นั่งตัวตรงขณะที่สบสายตากับชายชราผู้นั้นสวยจริงๆครับผู้ตกแต่งคงต้องใช้ความประณีตอย่างสูงทีเดียวห้องนี้จึงปรากฏความมีชีวิตชีวาและความงดงามให้เห็นถึงเพียงนี้ใครเป็นคนแต่งคะกระเกตถามขึ้นอีกเมธเห็นดวงตาของชายเจ้าของบ้านอ่อนเชื่อมลงไป
อย่างน่าสะดุดใจเขาค่อนข้างลังเลเมื่อเอ่ยขึ้นผมคิดว่าคุณลุงใช่ไหมครับชายชราผู้นั้นกลับยิ้มเหนื่อยๆสั่นศีรษะช้าๆไม่ใช่ผมหรอกทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของสบายทิพย์เขาทั้งนั้นคะสบายทิพย์ครับผมหมายถึงสบายทิพย์จิตรากรคุณรู้จักไหมเสียงอุทานอย่างสะกดกลั้นต่อไปไม่อยู่หลุดออกจากริมฝีปากของกระเกตเมธกัดริมฝีปากจนรู้สึกเจ็บรู้จักหรืออย่าว่าแต่กระเกตอย่าว่าแต่เขาใครบ้างในเมืองไทยที่ไม่รู้จักสบายทิพย์จิตรากรสุภาพสตรีผู้นั้นอาจจะมีชีวิตอยู่ในยุคสมัยก่อนหน้าที่วัยหนุ่มสาวอย่างเขาอย่างกระเกตจะได้เริ่มต้นเช่นขณะนี้แต่ความลือเรื่องในฝีมือยอดเยี่ยมในทางเขียนภาพสีน้ำมันของเธอการกล่าวขวัญยกย่องชมเชยซ้ำๆซากๆที่เขาได้พบทุกคนทุกแห่งทำให้เขาคุ้นเคยต่อชื่อนั้นเหมือนกับชื่อของตัวเองสบายทิพย์จิตรากรเป็นนามที่ให้ความภาคภูมิที่สูงสุดแก่เมืองไทยแก่ประชาชนคนไทยทุกคนในยุคนั้นซึ่งแน่ล่ะรวมทั้งกระเกตและเขาเข้าไว้ด้วยสบายทิพย์อาจจะไม่ใช่จิตรกรที่ได้รับการศึกษาจากสถาบันชั้นหนึ่งของโลกในทางศิลปะแต่ความมีชีวิตที่เปล่งอยู่ในภาพสีน้ำมันของเธอทุกๆภาพความละเอียดประณีตที่ลึกซึ้งของศิลปะและความเข้มของแสงสว่างที่เป็นลักษณะของภาพที่เกิดจากปลายผู้กันของเธอบอกชัดถึงฝีมือที่ทัดเทียมซึ่งไม่น้อยไปกว่าผู้อื่นใดที่ถือตัวว่าเป็นศิลปินและภาคภูมิอยู่ด้วยการได้ผ่านการศึกษาในสถาบันเช่นนั้นความจริงประการนี้ได้รับการยืนยันเมื่อครั้งหนึ่งที่ภาพของเธอได้ถูกส่งไปร่วมในการแสดงรูปภาพสีน้ำมันของนานาชาติที่เมืองฟลอเรนซ์และอีกครั้งในกรุงปารีสชายหนุ่มลอบมองชายชราผู้ซึ่งเพิ่งจะหลุดคำว่าสบายทิพย์จิตรากรออกมาจากริมฝีปากของแกเองอย่างมหัศจรรย์จนบอกไม่ถูกสบายทิพย์จิตรากรอะไรกันนั่นเขาไม่ได้คาดฝันจนนิดเดียวที่จะได้ยินการเอ่ยถึงชื่อนี้อีกภายหลังที่ชื่อนั้นได้หายสาบสูญไปแล้วถึง15ปีประหลาดอะไรเช่นนั้นเขาคิดอย่างตื่นเต้นแน่ละความตื่นเต้นที่ถึงขีดเช่นเดียวกับเมื่อ15ปีก่อนและเช่นเดียวกับความตื่นเต้นของประชาชนคนไทยทุกคนที่บูชาชิ้นงานของสบายทิพย์จิตรากรขณะที่ได้รับทราบการสูญหายไปจากความรู้เห็นของทุกๆคนอย่างไม่มีวี่แววของสุภาพสตรีจิตรากรผู้ซึ่งได้ทิ้งงานที่เต็มไปด้วยความละเอียดอ่อนของศิลปะและความหมายไว้เบื้องหลังอย่างปราศจากความใยดีของชื่อเสียงอันลือเลื่องที่ติดอยู่กับริมฝีปากของทุกๆคนผู้นั้นสบายทิพย์หายสาบสูญไปไม่มีใครได้พบเห็นเธออีกนอกจากครั้งหนึ่งที่เชียงรายเธอและเครื่องเขียนและนั่นเป็นครั้งสุดท้ายประหลาดซะจริงๆเมธคิดอีกในใจ15ปีตั้งแต่การหายสาบสูญอย่างที่ไม่มีใครได้รับทราบมูลเหตุเกือบจะทำให้เมืองไทยลืมชื่อที่ครั้งหนึ่งเป็นความภาคภูมิอันใหญ่ยิ่งเสียแล้วแต่ดูเอาเถอะจู่ๆชื่อของเธอก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในแถบชานเมืองของพระนครหลวงนี่เองชายหนุ่มเกือบสำลัก
ไปด้วยความมหัศจรรย์และความตื่นเต้นเมืองไทยจะแตกตื่นถึงเพียงไหนนะหากจะได้มานั่งอยู่ต่อหน้าชายชราผู้นี้และได้ยินประโยคนั้นอย่างฉันและการะเกดเมธคิดในใจขณะที่ได้ยินเสียงถามของการะเกดซึ่งก็เต็มไปด้วยความละล่ำละลักแล้วก็ร้อนรนวิตายคุณสบายทิพย์จิตรากรหรือคะมิน่าล่ะแล้วเดี๋ยวนี้เธออยู่ที่ไหนคะอยู่ที่นี่นั่นเป็นคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เมธตั้งใจอย่างยิ่งที่จะถามชายหนุ่มจับตาเขม็งอยู่กับชายชราปรารถนาเหลือเกินที่จะได้เห็นยิ้มอย่างใจดีของแกได้เห็นการผงกศีรษะตอบรับแต่เปล่าไม่มีอะไรที่ตรงกับความคาดหวังของเขาชายชราผู้นั้นยิ้มอย่างเศร้าๆยิ้มที่ส่งความรู้สึกเสียวปราบลงไปถึงส่วนลึกของดวงใจประกายตาเต็มไปด้วยความอ่อนโยนลึกซึ้งแล้วก็ฉายความสลดใจให้เห็นอย่างแจ่มชัดมิได้หรอกครับสบายทิพย์ไม่มีต่อไปอีกแล้วในโลกนี้ไม่ว่าที่นี่หรือที่ไหนทั้งหมดในห้องนี้และภาพนั้นชายชราชี้มือไปทางฝาผนังที่อยู่ด้านหลังของแขกในยามวิกาลของแกด้วยนิ้วที่เกือบสั่นเป็นทั้งหมดที่เป็นผลงานของเธอที่ระลึกถึงต่อผู้ที่ยังรักเธออยู่อย่างที่ทุกคนควรจะรักเท่านั้นเองห้องนั้นเงียบกริบเหมือนไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตเมธกับการะเกดนิ่งงันไปขณะที่สบตากันอย่างเศร้าๆกับชายชราผู้บอกเล่าฝนภายนอกยังคงตกหนักและสาดละอองเป็นฝ้าสีขาวมาเกาะอยู่กับบานกระจกที่หน้าต่างเหมือนอย่างเก่าแต่ความเยือกเย็นของอากาศที่ล่องลอยอยู่ทุกหนแห่งดูเหมือนจะน้อยเหลือเกินเมื่อเปรียบกับความรู้สึกของแต่ละบุคคลที่นั่งอยู่ภายใต้แสงสว่างของโคมไฟท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านั้นชายชราเหลือบดูชายหญิงคู่นั้นแวบหนึ่งก่อนจะเบือนไปจับตาอย่างเมอๆอยู่กับสายฝนซึ่งยังคงกระหน่ำอยู่ภายนอกและซึ่งบางครั้งแสงไฟที่ทอดออกไปจากห้องนั้นทำให้เกิดแสงลุกพราวขึ้นราวกับน้ำเพชรครู่ต่อมาแกหันกลับมายิ้มอ่อนๆตามแบบของแกให้กับหญิงสาวแล้วก็เหลือบตาไปที่เมธท่าทางของคุณทั้งสองทำให้ผมอยากจะคิดเหลือเกินว่าคุณรู้จักสบายทิพย์มาก่อนและรู้จักดีการะเกดยิ้มอย่างเศร้าๆเธอสั่นศีรษะอย่างเหน็ดเหนื่อยก่อนจะตอบชายชราว่ามิได้หรอกค่ะเรารู้จักคุณสบายทิพย์จากเพียงผลงานของเธอเท่านั้นตัวจริงเราก็ไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปเมธก็เหมือนกันใช่ไหมเมธเธอเบือนศีรษะมาถามคู่มั่นซึ่งก็ได้รับคำอย่างเงียบๆแต่ว่าเราสะเทือนใจเกินไปค่ะกับการที่ชื่อของเธอจู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาต่อความคาดหวังว่าเธอยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งในที่สุดเราได้รับทราบแต่เพียงว่าเธอได้จากเราดิฉันหมายถึงผู้ที่นิยมบูชาชิ้นงานของเธอทุกคนซึ่งตอนนี้เธอได้จากไปอย่างไม่มีโอกาสจะกลับมาอีกเท่านั้นเองความพิศวงดูเหมือนจะฉายขึ้นมาในแววตาของชายชราผู้นั้นอยู่ครู่หนึ่งและต่อมามันก็จางหายไปสบายทิพย์คงมีความสุขเหลือเกิน
หากเธอจะได้รับทราบด้วยญาณวิถีใดๆได้ในขณะนี้ว่าแม้ตัวเธอจะจากไปแล้วอย่างนี้ก็ตามผลงานของเธอยังคงเหลืออยู่และประทับใจบุคคลอย่างน้อยก็สองท่านและมันมากพอที่จะให้ความรันทดได้ต่อบุคคลนั้นเมื่อข่าวมรณกรรมของเธอได้รับทราบอย่างที่ผมได้พบเห็นอยู่ขณะนี้กระเกตก้มลงมองดูมือที่ประสานกันอยู่บนตักของตัวเองก่อนที่จะตอบชายชราไปว่าเราก็ปรารถนาเหลือเกินค่ะที่จะให้คุณสบายทิพย์ได้รับทราบเช่นนั้นบุรุษทั้งสองที่นั่งอยู่ภายในห้องนั้นสบตากันแล้วก็ยิ้มอย่างเศร้าห้องนั้นคงจะเงียบกริบไปเช่นเมื่อครู่นี้อีกหากชายชราผู้เป็นเจ้าของบ้านจะไม่เอ่ยขึ้นด้วยเสียงที่พยายามให้เป็นไปอย่างปกติธรรมดาบางทีคุณคงจะยังไม่เห็นหรืออย่างน้อยก็ไม่ได้สังเกตรูปสีน้ำมันรูปนั้นกระเกตและเมธเบือนศีรษะอย่างฉับพลันต่อการชี้อีกครั้งไปยังฝาห้องที่อยู่ด้านหลังของเขาจากนิ้วของชายสูงอายุผู้นั้นและได้ยินประโยคต่อไปของแกว่านั่นอย่างไรครับรูปจากตัวจริงของสบายทิพย์เป็นฝีมือของเธอเองและมันเป็นภาพหลังที่สุดเป็นชิ้นงานสุดท้ายอ๋อหลังที่สุดโอเคเข้าใจแล้วและมันเป็นภาพหลังที่สุดชิ้นงานชิ้นสุดท้ายที่เธอทิ้งไว้ให้เราก่อนหน้าที่เธอจะพบกับมรณกรรมเมธอุทานออกมาเบาๆต่อภาพที่ได้เห็นภายใต้แสงสว่างที่แจ่มจ้าของโคมไฟเพดานซึ่งสาดไฟเต็มฝาผนังด้านนั้นมันเป็นภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ที่ใส่ไว้ในกรอบที่สลักสลาวอย่างงดงามวิจิตรเป็นภาพของหญิงผู้หนึ่งซึ่งกำลังพินิจสอฝรั่งในมือของหล่อนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความทรงจำของอดีตสบายทิพย์จิตรากรจะมีใครเสียอีกที่จะสามารถใช้ผู้กันให้ได้ภาพที่เต็มไปด้วยความละเอียดประณีตอย่างลึกซึ้งของศิลปะอย่างที่ได้เห็นอยู่เช่นนี้ภาพนั้นเต็มไปด้วยชีวิตที่เปล่งปลั่งไปด้วยเลือดเนื้อราวกับภาพมาดอนน่าของราฟาเอลศิลปินเอกของอิตาลีแต่หญิงนั้นมีความสวยน้อยจนเกือบจะเป็นขี้ริ้วสบายทิพย์เธอไม่ปรารถนาที่จะลวงใครเลยแม้สิ่งนั้นจะเป็นรูปร่างลักษณะของเธอเองจมูกของเธอรั้นบอกถึงความดื้อดึงและบอกถึงความปรารถนาที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างตามอำเภอใจของตัวเองอย่างแจ่มชัดเส้นผมหยาบเหมือนกาบมะพร้าวเพียงแต่ว่าที่ดวงตาคู่นั้นที่ริมฝีปากนั้นฉายแววของความเป็นศิลปินที่มีความละเอียดอ่อนประณีตไว้อย่างน่าสะดุดใจเหลือเกินต่อผู้ที่ได้พบเห็นเสื้อผ้าของเธอบอกถึงความยากจนเหมือนกับซอฝรั่งที่คร่ำคร่านั้นแต่ซอฝรั่งคันนี้เองที่ใบหน้าของสบายทิพย์จิตรากรได้เพ่งพินิจอยู่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันอ่อนเชื่อมซึ่งสามารถจะส่งความปราบใจแก่ผู้ที่ได้มองภาพของเธออยู่อะไรเช่นนั้นคุณสบายทิพย์นี่หรือคะรูปตัวจริงของเธอโอ้
ดิฉันเพิ่งจะได้เห็นวันนี้เองซอคันนั้นมีความหมายสำคัญอย่างไรกับเธอหรือคะซอคันนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหมายของคำว่าชีวิตของสบายทิพย์คะชายผู้ถูกเพ่งเล็งด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นของบุรุษสตรีคู่นั้นยกมือขึ้นลูบหน้าผากช้าๆก่อนจะอธิบายว่าผมหมายความว่าผมอาจจะต้องเล่าถึงชีวิตของสบายทิพย์ทั้งชีวิตหากจะพยายามตอบคุณว่าสอนั้นมีความสำคัญอย่างไรสำหรับเธอชีวิตของคุณสบายทิพย์แม้หากเราจะได้รับทราบเสียงของกระเกตขาดหายไปชั่วขณะหนึ่งเมื่อรู้ตัวว่ากำลังถูกสะกิดอย่างกังวลใจจากคู่มั่นเธอสังเกตได้ในขณะนั้นเหมือนกันถึงแววตาที่บอกความสลดใจของชายชราผู้นั้นคือเพียงนิดหน่อยเท่านั้นล่ะค่ะถึงชีวประวัติของเธอเราก็จะขอบพระคุณยิ่งค่ะเมธรู้สึกอึดอัดใจที่กระเกตพยายามพูดเช่นนั้นต่อไปได้กระทั่งจบแต่ในความเกรงใจที่มีต่อดวงตาที่ฉายความโศกสลดของเจ้าของบ้านนั่นเองเมย์ได้รับความพอใจซึ่งตัวเองไม่สามารถจะซ่อนเร้นต่อไปอีกได้ประการหนึ่งและต่อความหวังที่ว่าบางทีคำพูดประโยคนั้นของกระเกตอาจจะให้ความคลี่คลายชัดแจ้งลงได้บ้างต่อชีวิตที่เป็นปริศนาแก่ทุกๆคนอย่างสบายทิพย์จิตรากรผู้นั้นและความจริงก็เป็นไปอย่างที่เขาคาดเพราะภายหลังที่อึ้งอยู่วินาทีเดียวชายชราผู้นั้นก็ตอบด้วยเสียงเย็นๆว่าผมไม่รังเกียจThis is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกำลังระทึกกันเลยทีเดียวนะคะถ้าเราเป็นกระเกตเป็นเมธเราก็คงลุ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นตอนนี้นี่อยากรู้มากนะคะโดยเฉพาะกระเกตว่าเฮ้ยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นใช่คุณสบายทิพย์จิตกรเอกแห่งประเทศไทยที่หายไปนาน15ปีครับแล้วอยู่ๆก็มาเจอเหมือนกับมาเจอผลงานของเธอแกลเลอรี่ส่วนตัวของเธอใช่แล้วก็กับเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้มาก่อนอินไซท์มากชายชราคนนี้ดูเหมือนว่าจะมีความหลังกับสบายทิพย์น่าจะมีความเกี่ยวข้องอะไรกันบางอย่างซึ่งตรงนี้เองนะคะที่ทำให้การะเกนี่ก็ไม่สามารถจะซ่อนความอยากรู้อยากเห็นส่วนคู่มั่นเมธนี่จริงๆก็อยากรู้ครับแต่ว่าเกรงใจเกรงใจครับเดี๋ยวจะน่าเกลียดแต่พอแฟนถามก็อาจจะแอบรู้สึกดีใจอยู่ในใจว่าช่วยถามแทนอาจจะดีใจในความไม่ดีใจเหมือนกับเกรงใจเหลือเกินแมททำไมคู่มั่นเรานี่มันไปเล่าหรืออะไรขนาดนี้แต่ขณะเดียวกันก็แต่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ฟังด้วยใช่เพราะถ้าเกิดให้ตัวเองพูดก็คงไม่กล้าพูดจากความเกรงใจคุณลุงท่านนี้นี่เองครับเดี๋ยวเราก็จะอาศัยความสงสัยของกระเกตนะคะในการที่จะติดตามว่าชีวิตของสบายทิพย์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหายไปถึง15ปีแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่บอกเธอไม่อยู่แล้วเนี่ยเธอเสียชีวิตเพราะอะไรและที่สำคัญคุณลุงคนนี้แกเป็นใครเกี่ยวข้องอย่างไรกับสบายทิพย์นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะนี่อาจจะเป็นเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชื่นชอบแต่เรามั่นใจว่าคุณน่าจะมีเรื่องสั้นมีนวนิยายแล้วก็มีหนังสือบางเล่มที่คุณชื่นชอบอย่าลืมนะคะตอนนี้ค่ะเรารอฟังนะคะแบ่งปันวรรคทองประโยคเด็ดหรือว่าย่อหน้าที่คุณประทับใจในหนังสือเล่มโปรดอัดเสียงด้วย
โทรศัพท์มือถือง่ายๆนะคะครับแล้วก็ส่งไฟล์มาที่อีเมลแอดเดรสของคุณจิตรินซึ่งกำลังจะบอกต่อไปนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าคลิปนั้นได้รับการนำมาเผยแพร่ในรายการห้องสมุดหลังใหม่เรามีกระเป๋าผ้าซึ่งเป็นกระเป๋าพับเก็บได้จากไทย PBS มอบให้คุณค่ะจะส่งให้ฟรีครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งมาได้ทางอีเมล jitrin แล้วก็ตัว m นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมอันนี้คุณสามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้นะคะมีโพสต์ในเพจไทย PBS Podcast ครับแล้วก็ในเพจรัศมีมณีนินนะคะดิฉันก็แชร์ไปไว้ด้วยล่าสุดก็เอามาโพสต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งท่านไหนที่สนใจก็ไปติดตามรายละเอียดที่นั่นได้รวมไปถึง อยากจะเห็นว่ากระเป๋าพับหน้าตาเป็นยังไงนะคะในนั้นก็มีบอกเอาไว้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไม่จำกัดความยาวจริงๆนะครับอ่านมาประโยคเดียวหรือท่อนเดียวก็ได้แล้วครับขอแค่คุณอ่านมาและส่งมาแล้วก็ส่งรูปถ่ายพร้อมกับตัวเองและหนังสือเขียนบรรยายมานิดหน่อยครับว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้เอาเป็นเหตุผลที่เลือกหนังสือเล่มนี้หรือเหตุผลที่ชอบประโยคหรือวรรคหรือการสนทนานี้อะไรก็ได้ครับผมที่เกี่ยวกับสิ่งที่อ่านมาตอนนี้เรารออยู่นะครับถ้าเกิดว่าประโยคโดนใจสั้นคำอธิบายก็ขอยาวนิดนึงนะคะครับผมแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเขียนมาได้แค่ไหนแค่นั้นครับบอกมานิดนึงว่ามันโดนยังไงใช่มันสำคัญยังไงนะคะหรืออยากจะบอกอะไรที่ได้เลือกประโยคนั้นวลีนั้นเอามาอ่านให้เราฟังนะคะตามใจของคุณที่จะคิดเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปครับถ่ายรูปกับหนังสือเล่มนั้นนิดนึงนะคะแล้วก็แนบไฟล์มาแค่นี้ล่ะค่ะรอฟังแล้วก็รอชมรออ่านอยู่นะคะครับเอาละตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะว่าตกลงชีวิตของสบายทิพย์เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นและชายผู้นี้เป็นใครเกี่ยวข้องอย่างไรกับสบายทิพย์จิตรากรนะคะจากเรื่องสั้นรูปสีน้ำมันของออุดากรในหนังสือชั่วชีวิตออุดากรค่ะนั่นคือวินาทีที่เริ่มต้นชีวประวัติของสุภาพสตรีจิตรกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างยิ่งในยุคหนึ่งของเมืองไทยสบายทิพย์จิตรากรการะเกดและเมธตัวตั้งตรงและดูเหมือนจะไม่หายใจเขาทั้งสองต่างพากันรู้สึกว่าการก้มลงจุดบุหรี่ของชายชราผู้นั้นช่างเต็มไปด้วยความเนิบนาบแล้วก็กินเวลานานเสียจริงจังชีวิตของสบายทิพย์อาจจะแตกต่างไปกับชีวิตของศิลปินหลายๆคนในสนามเดียวกันตรงที่ผลงานของเธอได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความพิสมัยจากประชาชนทุกๆชั้นในช่วงระยะเวลาอันสั้นสบายทิพย์ไม่เคยได้รับการศึกษาในสถาบันชั้นหนึ่งในทางศิลปะของโลกไม่เคยแม้แต่จะได้เข้าไปนั่งในสถาบันชนิดนั้นของเมืองไทยที่มีอยู่เสียด้วยซ้ำไปพรสวรรค์อย่างเดียวแท้ๆที่เป็นทั้งหมดที่สบายทิพย์ได้ใช้ในการสร้างชื่อเสียงในทางเขียนรูปสีน้ำมันซึ่งโด่งดังอย่างยิ่งให้แก่ตัวเธอเองแต่อย่างไรก็ตามข้อแตกต่างอันนี้ของสบายทิพย์ตามคำบอกเล่าของชายชราผู้นั้นไม่สามารถจะแยกเธอให้ไปจากชะตากรรมชะตากรรมซึ่งศิลปินเกือบทุกคนต้องผจญกับมันอยู่เกือบทุกเมื่อเชื่อวันนั่นคือการที่ต้องมีชีวิตอยู่ต่อหน้าความยากจนข้นแค้นและความทุกข์ระทมของปัญหาเฉพาะหน้า
ซึ่งเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนภาพที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นของเธอทำเงินให้กับเจ้าของน้อยเหลือเกินนั่นบางทีจะไม่ใช่ของประหลาดสำหรับเมืองไทยที่มีนักเลงสะสมและผู้ที่รู้คุณค่าของศิลปะอยู่น้อยตัวอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ดีปัญหานี้นำไปสู่ปัญหาใหม่ของสบายทิพย์ปัญหาที่เกิดจากความปรารถนาของผู้ปกครองที่จะได้เห็นการแต่งงานระหว่างสบายทิพย์กับผู้ที่ผู้ใหญ่ตกลงเลือกให้ชายชราเหลือบตาขึ้นดูผู้ฟังทั้งคู่นิดหนึ่งยิ้มเศร้าๆคุณเคยทราบหรือเปล่าว่าทำไมสบายทิพย์จึงสาบสูญไปจากวงการศิลปะและจากความรู้เห็นของทุกๆคนที่สนใจในชิ้นงานของเธอเมธมองดูกระเกตแวบหนึ่งผมเคยทราบว่าเธอทนต่อการอิจฉาริษยาของศิลปินที่ไม่สามารถจะสร้างงานให้ทัดเทียมกับเธอได้ต่อไปอีกไม่ไหวเธอเกลียดการแก่งแย่งแก่งดีที่เต็มไปด้วยความป่าเถื่อนเช่นนั้นชายสูงอายุสั่นศีรษะยังเหนื่อยอ่อนไม่ใช่หรอกคุณมันเพราะว่าเธอจะต้องแต่งงานกับพระศิลปกรรมวิจิตรต่างหากเมธและกระเกตเบิกตากว้างให้กับเบื้องหลังชีวิตชิ้นใหม่เอี่ยมของสบายทิพย์จิตรกรที่ได้รับฟังแต่ต่ออากับกิริยาของเขาชายชราผู้เล่าเรื่องเขายิ้มอย่างเหนื่อยความปรารถนาที่จะมีความอำเภอใจของตนเองเป็นสิ่งที่คุณจะต้องพบในตัวของศิลปินทุกๆคนความอำเภอใจที่จะชอบที่จะเกลียดที่จะรักและอารมณ์เช่นนี้มีความแตกต่างกันมากในความรุนแรงระหว่างบุคคลสามัญธรรมดาและบุคคลที่เป็นศิลปินซึ่งแน่นอนได้รวมสบายทิพย์ไว้ด้วยคนหนึ่งดังนั้นเมื่อวันสมรสถูกกำหนดขึ้นด้วยปราศจากการนำพาต่อคำคัดค้านของเธอสบายทิพย์ก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการตัดสินใจซึ่งไม่มีใครได้ทราบดอกนอกจากการเวลาว่าจะถูกหรือผิดก้าวออกไปจากบ้านทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังด้วยไม่เอาใจใส่ว่าจะมีอะไรรอคอยเธออยู่ในความกว้างใหญ่ไพศาลของโลกซึ่งเธอจะต้องเผชิญต่อไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นไปคนเดียวหรือคะไม่ได้ครับเธอก้าวออกไปเผชิญโลกนั้นกับคนที่เธอรักคราวนี้ห้องนั้นเงียบกริบกระเกตและคู่มั่นหันมาสบตากันเมธพึมพำทำไมเราถึงไม่เคยทราบเรื่องอย่างนี้มาก่อนเลยล่ะครับชายเจ้าของบ้านขอขี้เท่าบุหรี่ลงในจานเล็กๆข้างตัวก่อนจะเล่าต่อเขาพยายามปิดกันไว้เพื่อเกียรติยศของคุณพระผู้นั้นซึ่งเป็นผู้ใหญ่อยู่ในกรมศิลปากรและเผื่อชื่อเสียงในผลงานเก่าๆของสบายทิพย์เองที่จริงก็มีผู้รู้อยู่บ้างแต่ที่คุณไม่ระแคะระคายเสียเลยนั้นอาจจะเป็นเพราะในขณะนั้นคุณยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่เหมือนเดี๋ยวนี้พระศิลปกรรมวิจิตรคนนั้นแก่แล้วใช่ไหมคะเลยกลางคนไปแล้วครับเป็นพ่อไม้แต่ทั้งหมดดูเหมือนจะไม่ใช่ข้อใหญ่ใจความที่สบายทิพย์ยกขึ้นมาพิจารณาตัดสินเพราะว่าเมธสังเกตว่าในขณะนั้นเองมือของชายชราผู้นั้นสั่นจนเห็นได้ชัด
ราะว่าผู้ที่สบายทิพย์รักและจูงมือกันก้าวไปบนเส้นทางชีวิตสายใหม่เป็นบุคคลที่อยู่ในวัยที่ไม่ต่ำไปกว่านั้นมีภรรยาแล้วมีบุตรถึง3คนและทั้งภรรยาและบุตรแต่ละคนของเขายังมีชีวิตอยู่อุ๊ยตายความอำเภอใจที่ยังอยู่ในสายเลือดของศิลปินและอารมณ์ที่รุนแรงในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นชอบชังเกลียดหรือรักของบุคคลประเภทนั้นบางทีอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่จะอธิบายได้ในกรณีของสบายทิพย์และบางทีอาจจะเป็นสิ่งเดียวกันนี้เองที่ชายหญิงคู่นั้นได้ใช้ไปในการตัดสินใจเลือกทางเดินครั้งสำคัญที่สุดแห่งชีวิตของเขามันอาจจะเป็นไปได้อีกเหมือนกันในกรณีของความสนใจที่ดื่มลึกถึงความชำนาญในด้านของศิลปะที่แต่ละฝ่ายได้มีอยู่ฝ่ายหญิงมีงานที่ลือเลื่องจากปลายผู้กันสีน้ำมันของเธอฝ่ายชายเป็นเอตทัคคะที่ไม่มีใครจะทำตัวให้ทัดเทียมถึงในการสีซอฝรั่งแต่อย่างไรก็ตามถูกหรือผิดสบายทิพย์ก็ได้ถือการตัดสินใจครั้งนี้ของเธอเป็นเครื่องตัดสินเส้นทางเดินของชีวิตเธอทั้งชีวิตเส้นทางที่ไม่อาจจะแปรเปลี่ยนได้ต่อไปอีกแล้วชายชราสั่นศีรษะให้กับความคาดหมายของแม่มิได้ครับเขาไม่ได้อยู่ในอำเภอหนึ่งอำเภอใดในเชียงรายอย่างที่คุณคิดเขาไปมีชีวิตอยู่ด้วยกันในที่ซึ่งไกลกว่านั้นความปรารถนาที่จะไปเสียให้พ้นจากความรู้เห็นและการกล่าวขวัญถึงของทุกๆคนสบายทิพย์และคนรักของเธอประวิตรโสพลสังคีตคุณคงเคยได้ยินชื่อนี้มาบ้างกระมังได้หอบหิ้วพากันไปมีชีวิตรักที่ดูดดื่มร่วมกันถึงในแคว้นฉานบนดินแดนผืนนี้เองทั้งสบายทิพย์และคนรักของเธอต่างพากันได้สำนึกว่าชีวิตที่แท้จริงของเขาเพิ่งจะได้เริ่มณบัดนั้นต่างหากชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสระเสรีอย่างเดียวกับนกเล็กๆที่สามารถจะโบยบินไปได้ทุกแห่งในอากาศชีวิตที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอหวานชื่นของความรักความสมหวังและความผาสุกซึ่งวิญญาณของศิลปินอย่างเขาได้กอดรัดอยู่แนบแน่นและปรารถนาอย่างคลั่งไคล้ที่จะได้พบความสมหวังได้ปรากฏขึ้นในเรือนกายของตัวจริงทุกอย่างและซึ่งสบายทิพย์และประวิตรต่างก็พากันลูบคลำสัมผัสมันด้วยความพิสมัยที่ลึกซึ้งเขาอาจจะจนต่อไปอีกเหมือนเมื่อครั้งที่อยู่เมืองไทยแต่เขาทั้งสองก็ยินดีที่จะเผชิญกับฐานะเช่นนั้นเขาพอใจชีวิตที่เร่ร่อนเหมือนชาวยิปซีตาคมผมดำผู้ซึ่งวันหนึ่งอาจจะยืนอยู่กลางทุ่งหญ้าสีทองเพ่งมองฝูงแกะขาวปุกปุยที่ก้มลงดื่มน้ำจากลำธารที่ใสแจ๋วและมีเงาสีน้ำเงินเข้มจากฟ้าสะท้อนอยู่ภายใต้ในขณะที่วันต่อมาอาจจะนอนอยู่กลางทะเลทรายเพ่งดูสีนิลของฟ้าท่ามกลางลมร้อนที่ดูเหมือนจะพัดตรงลิ่วมาจากกลุ่มดาวอย่างที่เขาได้ใช้อยู่สบายทิพย์จะนำภาพของเธอไปตั้งแสดงในสถานที่ต่างๆเพื่อแลกกับเงินจำนวนน้อยนิดของผู้ที่พอใจในสีสันของรูปเหล่านั้นโดยปราศจากความเข้าใจถึงคุณค่ายอดเยี่ยมแท้จริงของมันบางครั้งเธอจะขายมันไปบ้าง
เมื่อมีคนขอซื้อด้วยราคาถูกๆในขณะเดียวกันนั้นประวิตรจะใช้ซอฝรั่งของเขาเรียกคนมายืนออล้อมรอบตัวของเขาเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งผลของมันจะตามมาด้วยการตบมือชมเชยอย่างเกรียวกราวและเงินจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักสำหรับจะตอบแทนนั่นคือเบื้องหลังชีวิตที่แท้จริงของสบายทิพย์ในช่วงระยะเวลาที่เธอได้สาบสูญไปจากความรู้เห็นของทุกๆคนในเมืองไทยและทิ้งปริศนาที่ขบไม่แตกไว้เบื้องหลังสำหรับคนเหล่านั้นชีวิตของเธอและสามีในดินแดนที่เต็มไปด้วยความแตกต่างทั้งเผ่าชนภาษาและขนบประเพณีเช่นนั้นอาจจะไม่ผิดกับวณิพกในสายตาของบุคคลอื่นแต่สำหรับตัวเองเธอและสามีไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นเว้นเสียแต่จอมจักรพรรดิราชที่กำโลกไว้ในอุ้งมือยากจนข้นแค้นหรือลำบากตรากตรำหรือประหลาดอะไรในเมื่อมีรักดูเหมือนสบายทิพย์จะได้ย้ำอย่างทรนงเช่นนี้แก่ทุกคนที่เธอได้รู้จักมักคุณชายชราผู้เล่ายกมือขึ้นลูบหน้าผากอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่ในที่สุดการเวลาก็ได้พิสูจน์ธาตุแท้ของมนุษย์คุณเชื่อไหมล่ะชีวิตที่แสนหวานของสบายทิพย์ได้จบลงด้วยการหลบหนีไปยังมนุษย์ขี้คลาตาขาวที่สุดของนายประวิตรคนนั้นผัวซึ่งไม่สามารถจะอดทนต่อไปอีกได้ต่อชีวิตที่อดมื้อกินมื้อซึ่งมีแต่ความคงทนของความรักแต่เพียงสิ่งเดียวภายหลังที่ได้ชักชวนเธอกลับเมืองไทยครั้งหนึ่งแต่ไม่สำเร็จคุณพระช่วยโทคุณสบายทิพย์แล้วแล้วเธอทำอย่างไรล่ะคะทำอย่างไรเธอไม่ได้ทำอะไรเลยเธอดำเนินชีวิตต่อไปยังที่เคยดำเนินอยู่ไม่คิดกลับเมืองไทยเหมือนกับที่ไม่เคยคิดจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตของเธอได้มาถึงเธอเป็นอะไรมาลาเรียคุณชาชราตอบแล้วก็เหลือบมองผู้ถามแวบหนึ่งก่อนจะเบือนอย่างช้าๆมองผ่านแผ่นกระจกที่หน้าต่างไปสู่ความมืดเบื้องนอกซึ่งฝนซาลงมากแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ขาดเม็ดสนิทแกอึ้งไปนานทีเดียวกว่าที่จะเอ่ยต่อไปแต่อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่มรณกรรมของเธอจะได้มาถึงสบายทิพย์ได้พบอีกครั้งกับพระศิลปกรรมวิจิตรคราวนี้ผู้เล่าเม้มริมฝีปากสนิทดวงตาเต็มไปด้วยความอิดโรยมันอาจจะเป็นเพราะบังเอิญเท่านั้นเองแต่ใครจะบอกได้ถูกความตื่นเต้นที่สุดขีดของพระศิลปกรรมคนนั้นเมื่อได้พบเห็นหญิงที่เขาได้รักอย่างตั้งใจและซึ่งการสาบสูญไปของเธอไม่สามารถจะทำให้เขาลืมและมีชีวิตต่อไปกับผู้หญิงอื่นๆได้อีกแต่จะมีประโยชน์อะไรเล่าในเมื่อระยะเวลาที่เขาได้พบกับสบายทิพย์มันเป็นวินาทีสุดท้ายเสียแล้วต่อการที่จะมีชีวิตต่อไปในโลกนี้ทั้งหมดที่เขาได้รับจากเธอก็เป็นเพียงแต่สายตาที่ใช้แววของความระลึกคุณอย่างอ่อนซึ้งยังเศร้าหมองและรูปภาพสีน้ำมันที่คุณเห็นอยู่นั้นภาพของเธอและสอฝรั่งสบายทิพย์ได้ขอร้องเขา
ด้วยเสียงเกือบเป็นกระซิบกรุณานำไปมอบให้กับวิทย์ด้วยนะคะหากท่านได้พบเขาและก็ช่วยบอกเขาด้วยว่าดิฉันไม่เคยลืมเขาเลยดวงตาของกระเกตมีหยาดน้ำตาใสๆเธอเบือนไปทางหนึ่งเพื่อหลบซ่อนความรู้เห็นของบุรุษทั้งสองส่วนเมธก็กัดริมฝีปากจนรู้สึกเจ็บแล้วการตกแต่งห้องนี้ล่ะครับชายชราพงกศีรษะขึ้นแต่แล้วเขาก็เข้าใจคำถามนั้นยิ้มอย่างอิดโรยปรากฏขึ้นอีกครั้งในใบหน้าที่มีริ้วรอยแห่งชราภาพของแกผมหมายถึงแบบอย่างเท่านั้นเองครับแบบอย่างของการตกแต่งในบ้านเล็กๆที่สบายทิพย์ได้มีชีวิตอยู่กับสามีของเธอบ้านที่สบายทิพย์ได้พบกับพระศิลปกรรมวิจิตรและบ้านที่เธอได้สิ้นสูญลมหายใจไปพร้อมๆกับความทรงจำที่เธอไม่เคยเลื่อนไม่มีบุคคลใดเอื้อนเอ่ยขึ้นมาอีกภายหลังจากนั้นบรรยากาศเหนือห้องนั้นเย็นชื้นหนักไปด้วยละอองน้ำและเต็มไปด้วยความเงียบงันอย่างเศร้าๆฝนภายนอกขาดเม็ดสนิทแล้วคนใช้กำลังก้าวเข้ามาในห้องและเลื่อนบานกระจกของหน้าต่างทุกๆบานลงลมเย็นพัดวูบเข้ามาพร้อมกับกลิ่นเยือกเย็นของดอกราตรีกระเกตและเมธขยับตัวนิดหนึ่งเขาสบตากันอย่างเศร้าๆและเต็มไปด้วยความคาดหมายจนกระทั่งคนใช้ผู้นั้นก้าวออกไปแล้วกระเกตจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนๆคล้ายจะขออภัยประทานโทษนะคะท่านจะกรุณาให้เราทราบได้ไหมคะว่าดิฉันและเมธกำลังนั่งอยู่ต่อหน้าพระศิลปกรรมวิจิตรใช่หรือไม่ดวงตาของผู้ถูกถามเต็มไปด้วยความพิศวงแต่ครู่ต่อมามันรีอย่างเหน็ดเหนื่อยริมฝีปากของแกสั่นระริกไม่ได้หรอกครับคุณกำลังนั่งอยู่ต่อหน้านายประวิตรโสพลสังคีตคนนั้นต่างหากกระเกตอุทานอย่างเต็มเสียงในขณะที่บุหรี่ของเมธหลุดพร้อยไปจากมืออย่างตะลึงพรึงเพริดวันเสาร์ที่17มิถุนายน2493นี่คือเรื่องรูปสีน้ำมันนะคะตอนท้ายที่ไม่ได้ลงที่ตีพิมพ์ไว้แสดงว่าไม่ได้ตีพิมพ์ใช่ไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับบอกแต่วันที่ครับแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อของนิตยสารหรือว่าวารสารอย่างที่เคยเป็นนะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสะเทือนอารมณ์จี๊ดครับพี่แล้วก็ให้เห็นถึงความเป็นศิลปินเพราะว่านายประวิตรโสพลสังคีตในขณะที่ไปอยู่กับสบายทิพย์เขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วครับมีลูกตั้ง3คนแต่เขาก็เป็นศิลปินซอฝรั่งในที่นี้น่าจะหมายถึงไวโอลินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นไปได้ครับพี่นะน่าจะหมายถึงไวโอลินเพราะว่าเขาสามารถที่จะพกพาเอาไปอะไรล่ะเอาไปหลายๆที่ได้เอาไปหลายๆที่แล้วก็เอาไปแสดงเพื่อที่จะเรียกเก็บเงินจากคนที่มาดูชมได้อย่างสะดวกนะคะครับสำหรับเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะชื่อเรื่องว่าธนูดอกที่1ค่ะงานเขียนของออุดากรก็คงจะจบลงที่ตอนหน้านะคะสำหรับตอนนี้
เวลาของห้องสมุดหลังไม้หมดลงแล้วค่ะก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความประทับใจจากงานเขียนของออุดากรในหนังสือรวมเรื่องสั้นชั่วชีวิตที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ